รุ่นพี่มิสแกรนค่ะว่าโมเมนต์ความน่ารักสีคาเทลของสาวชาลอตออสตินบอกเลยว่างานนี้สาวฝ้ายเราได้เห็นภาพมากๆค่ะเรียกได้ว่าเป็นนางงามอีกคนนึงค่ะที่เห็นหน้าเห็นตากันในโซเชียลตลอดเวลานั่นก็คือสาวฝ้ายสุภาพรมาริซอนนั่นเองค่ะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2026ค่ะต้องเรียกได้ว่าสาวฝ้ายเนี่ยเป็นทั้งคนที่สวยเก่งฉลาดแล้วก็เพียบพร้อมค่ะต้องเรียกได้ว่าเธอเนี่ยสมมงมากๆเลยทีเดียวในปี2016ซึ่งต้องบอกเลยว่าจนมาถึงปีนี้ค่ะ2565สาวฝ้ายยังคงอยู่ในกระแสมาเรื่อยๆค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าและคนก็รักและติดตามสาวฝ้ายเยอะขึ้นในทุกๆวันด้วยค่ะและที่สำคัญค่ะสาวฝ้ายเป็นอีกหนึ่งคนเลยที่สนิทกับสาวๆมิสแกรนด์ไทยแลนด์ปีนี้มากๆเลยทีเดียวก็จะเห็นได้ค่ะว่าไม่ว่าน้องๆคนไหนจะเจอปัญหาอะไรก็จะมีสาวฝ้ายที่เป็นรุ่นพี่อีกคนนึงค่ะที่คอยซัพพอร์ตอยู่เสมอซึ่งต้องบอกเลยว่าสาวฝ้ายเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆให้กับรุ่นน้องเลยทีเดียวค่ะอย่างที่ทราบกันดีค่ะว่าสาวฝ้ายเนี่ยสนิทกับสาวๆมิสแกรนด์ทุกคนแต่ว่าปีนี้ก็จะถูกจับตามองหน่อยก็คือสาวชาร์ลอตกับสาวอิงฟ้านั่นเองอย่างล่าสุดค่ะสาวฝ้ายจะได้ออกมารีวิวค่ะเรียกได้ว่าเป็นนิสัยความน่ารักของสาวชาร์ลอตที่หลายคนเนี่ยมองว่าชาร์ลอตเป็นคนนุ่มนิ่มเป็นคนน่ารักเป็นคนที่มองแล้วเป็นสีพาสเทลอย่างแน่นอนซึ่งสาวฝ้ายค่ะเขาได้มีการออกมาไลฟ์สดแล้วก็พูดกับแฟนคลับแล้วก็เล่าโมเมนต์ตรงนั้นที่ได้พูดคุยกับสาวชาร์ลอตให้ฟังจะน่ารักขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะมีเรื่องตลกจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับชาความชาตอนที่ฝ้ายอ่ะจะลุกไปใช่ไหมจะลุกจากเก้าอี้แล้วฝ้ายอ่ะก็บอกว่าฝ้ายลุกจากเก้าอี้แล้วก็กำลังจะเดินไปชาก็หันหน้าขึ้นมาแล้วก็บอกว่าพี่ฝ้ายจะไปไหนอ่ะพี่ฝ้ายไปไหนก็เลยบอกว่าอ๋อพี่จะไปเข้าห้องน้ำแล้วชาก็บอกถามนิ่งๆอ่ะแล้วก็หน้างงๆถามนิ่งๆมันก็บอกว่าไปขี้หรออย่างเงี้ยใครก็มองข้างๆแล้วบอกว่าชาพี่ไปฉี่แป๊บเดียวเดี๋ยวพี่มานั่งนี้นะโอเคนะทั้งเลยบอกอย่างเงี้ยไม่เคยได้ยินใครถามว่าไปขี้หรอได้ซอฟเท่าชาลอตอีกแล้วจริงๆมันดูเป็นพาร์ทเทลอ่ะมันดูเป็นแบบเหรอวะมันทำไมดูพาร์ทเทลได้ขนาดนั้นวะอย่างเงี้ยคนถามแบบไปขี้หรออย่างเงี้ยไม่เคยได้ยินใครถามแบบนี้แล้วมันดูซอฟอ่ะเนื้อวะนึกหน้าออกปะหน้าชาจะเป็นไปขี้หรออย่างเงี้ยมันดูเป็นแบบสีชมพูพาสเทลแล้วไฟก็บอกว่าไม่ใช่ค่ะพี่ไปฉี่ค่ะเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องค่ะแล้วก็แน่นอนว่าสาวมิสแกรนด์เนี่ยเขาสนิทกันรักใคร่กลมเกลียวกันมากก็จะมีโมเมนต์แบบนี้มาให้เราได้รับชมกันตลอดค่ะแล้วก็มีเรื่องราวของสาวมิสแกรนด์ออกมาอัปเดตอีกทางเบรกประเดี๋ยวมาเบรกคุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ